แกสิ่งนี้ฉันแบบว่าอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักมากๆเพราะว่ามันเหมาะกับอากาศประเทศไทยสุดๆเพราะว่าอากาศประเทศไทยมันมีความร้อนหนาวก็คือหนาวแบบ 3-4 วันอย่างนี้แล้วก็หายแต่ว่าสิ่งนี้เนี่ย 3-4 วันก็ยังอยู่นะเพราะว่าสิ่งนี้คือผ้าห่มเย็นนะฮะจากแบรนด์ Bewell นั่นเองมีความดีความงามความเลิศอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอันยังชิกรื่นนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงไอเทมที่ทุกคนจะต้องลองฮะเพราะว่าเป็นอินโนเวชันของ Gen Alpha ก็ว่าได้สิ่งนั้นก็คือ Bewell ผ้าห่มเย็นอัจฉริยะเย็นสบายห่มฟินทั้งคืนบอกเลยว่าคนขี้ร้อนต้องชอบสิ่งนี้แน่ๆเพราะเขาช่วยเก็บความเย็นทำให้จะห่มที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ยังรู้สึกเย็นฉ่ำสบายเหมือนพกแอร์ติดตัวไปเลยเราเชื่อว่าผ้าห่มเนี่ยเป็นหนึ่งไอเทมที่ทุกคนจะต้องมีและจะมีคนประเภทหนึ่งที่ติดผ้าห่มมากแล้วก็จะมีผ้าห่มเนี่ยมากกว่า1ผืนซึ่งคนนั้นก็คือฉันเองจ้าเพราะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าผ้าห่มเนี่ยเป็นคอมฟอร์ทโซนเราสามารถที่จะเอามาห่มก็ได้จะเอามากอดก็ได้หรือว่าเวลาเรานั่งเล่นคอมเล่นมือถือต่างๆนานาก็สามารถเอามาคุมแบบนี้ได้เรียกได้เลยว่าผ้าห่มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อเนกประสงค์มากๆสำหรับผ้าห่มที่เราได้มาผืนนี้นะฮะเป็นผ้าห่มเย็น Bewell Smart Cooling Blanket สีเทานี่เลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เขามีให้เลือก2สีด้วยกันนะฮะอีกสีนึงเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มี2ไซส์นะซึ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นซิงเกิลไซส์นะฮะเหมาะกับที่นอนประมาณ 3.5 ฟุตแล้วเขาก็จะมีอีกไซส์นึงก็คือ King Size นะฮะที่จะเหมาะกับที่นอนประมาณ5ฟุตทุกคนก็สามารถเลือกสีเลือกไซส์นะฮะตามที่แบบตัวเองต้องการได้เลยนะครับการเลือกผ้าห่มสักผืนที่เราจะเอามาใช้ห่มนอนเนี่ยถ้าเลือกไม่ดีนะฮะก็สามารถทำให้เกิดการรบกวนระหว่างเรานอนได้นะบางทีเนี่ยผ้าห่มก็บางไปบางผืนก็หนาไปซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้อุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมคือเราอ่ะเคยฟังมานะฮะว่าการนอนในอุณหภูมิที่ต่ำๆเนี่ยจะทำให้การนอนจะทำให้การหลับของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกผ้าห่มที่เหมาะสมน่ะจำเป็นมากๆเพราะว่าผ้าห่มเย็นผืนนี้นะฮะเขาช่วยเก็บความเย็นคงอุณหภูมินะฮะไว้ที่17ถึง25องศานะครับซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่จะทำให้เราได้รับการนอนที่ดีที่สุดถ้าเราได้นอนในจุดที่แบบสบายสุดๆฟินสุดๆเนี่ยเชื่อสิว่ายังไงเราก็หลับลึกที่สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของผิวสัมผัสของผ้าห่มผืนนี้เนี่ยเบาสบายนุ่มมากๆนี่เห็นปะและใครที่เป็นคนนอนดิ้นนะฮะอย่างเราเนี่ยนอนดิ้นสู้แข่งกับหมูเด้งคือเด้งแค่ไหนนอนดิ้นแค่ไหนยืดขาดแค่ไหนอะยังไงก็ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยชอบมองข้ามไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของฝุ่นและผ้าห่มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่ฝุ่นเกาะเก่งมากถ้าหากว่าใครที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะต้องให้ความสำคัญกับการเลือกผ้าห่มมากๆแต่ถ้าหากว่าใช้ผ้าห่มเย็นจากBewellผืนนี้นะครับบอกเลยว่าหายห่วงเรื่องฝุ่นไปได้เลยแถมยังเป็นผ้าห่มที่ระบายอากาศได้อย่างดีไม่อับชื้นคือผ้าห่มผืนนี้คิดมาดีแล้วจริงๆคือถ้าหากว่าเราจ่ายตังไปเนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มไม่รู้สึกเสียดายตังหลังจากที่ใช้งานบอกเลยว่าชอบมากๆนะเพราะว่าผ้าห่มเขามีความเย็นสบายแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แค่แบบเฉพาะตอนนอนเนาะเราสามารถเอาไปใช้ระหว่างเราเล่นมือถือเล่นเกมเล่นคอมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วคนติดผ้าห่มอย่างฉันนะก็คือต้องเลิฟสิ่งนี้แน่ๆเพราะขนาดฉันเนี่ยยังชอบเลยมีหรอที่คนอื่นจะไม่ชอบถ้าพูดว่าใครควรจะมีผ้าห่มผืนนี้ใครควรจะซื้อยังไงคือผ้าห่มผืนนี้ทุกคนควรมีอันนี้พูดตรงๆว่าทุกคนควรมีแต่ถ้าให้ยกตัวอย่างนะฮะก็อาจจะเป็นคนที่มีความแบบที่ร้อนแต่ก็ติดผ้าห่มเนาะก็ต้องห่มผ้าห่มตลอดคนที่ไม่ห่มผ้าก็รู้สึกหนาวห่มผ้าก็รู้สึกร้อนคนที่เป็นภูมิแพ้แพ้ง่ายแพ้อะไรฝุ่นอะไรอย่างงี้หรือใครที่อยู่หอนะฮะอยู่คอนโดไม่อยากให้ค่าไฟเด้งกระฉูดนะ
ลองใช้ผ้าห่มผืนนี้ดูได้เลยอ่ะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยใช้ผ้าห่มผืนนี้ห่มระหว่างเนี้ยก็คือยังรู้สึกแบบเย็นสบายอ่ะเป็นผ้าห่มที่แบบถ้าเราได้แบบลองสัมผัสอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าผ้าห่มนี้คือเย็นมากๆคือผ้าห่มเย็นเย็นจริงเย็นสมชื่อเย็นอัจฉริยะจริงๆแล้วคือห่มแล้วสบายเลยอ่ะไม่ได้แบบรู้สึกว่าห่มแล้วเฮ้ยหนาวหรือแบบห่มแล้วเฮ้ยร้อนคือห่มแล้วสบายนะเราขอมาพูดเรื่องของความแตกต่างระหว่างผ้าห่มทั่วไปนะฮะแล้วก็ผ้าห่มเย็นจากบีเวลผืนนี้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกของเราเองนะฮะเราก็มาแชร์กันเนาะผ้าห่มทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีความแบบผ้าบางผืนก็ซักผ้าบางผืนก็มีความลื่นเกินไม่ยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาไม่ระบายอากาศเวลาเรานอนคุมโปงอย่างเงี้ยอากาศมันก็ไม่ถ่ายเททำให้เวลานอนเราก็จะรู้สึกอึดอัดอับอ้าวเพราะว่าร่างกายของเรามันก็มีการปล่อยอากาศที่มีความแบบอาจจะร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยนอนไปก็จะรู้สึกไม่สบายแต่ผ้าห่มเย็นของ Bewell นะฮะด้วยความที่เขามีเทคโนโลยีกักเก็บความเย็นในเส้นใยนะครับทำให้สัมผัสของผ้าห่มผืนนี้เนี่ยมีความนุ่มเบาโดยที่ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องนอนเท่านั้นเราถึงจะสัมผัสถึงความเย็นนี้ได้นะครับแค่เอามือสัมผัสอย่างเงี้ยทุกคนทู่ๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกเลยว่าผ้าห่มเขาเย็นจริงๆและอีกอย่างนึงก็คือระบายอากาศได้ดีเบากว่าผ้าห่มทั่วๆไปเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นผ้าห่มที่บางนะครับทุกคนไม่เห็นเราสำหรับใครนะครับที่กำลังจะเปลี่ยนผ้าห่มใหม่นะฮะหรือว่าหาผ้าห่มเย็นๆสักผืนเนี่ยเราขอยกผ้าห่มเย็นมีเวลผืนนี้นะฮะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากเรื่องของการที่ผ้าห่มเย็นเนี่ยก็คือเรื่องของการป้องกันไรฝุ่นนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราแบบมองไม่เห็นจริงๆเนาะแต่ว่าถ้าผ้าห่มเขามีเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันไรฝุ่นได้เนี่ยก็ควรมีจริงๆซึ่งถ้าหากใครเนี่ยสนใจผ้าห่มเย็นบีเวลตัวนี้เนี่ยสักผืนนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากลองเอามาใช้ดูเนี่ยก็สามารถไปจิ้มสั่งตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ช่อง description เลยสำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการรีวิวผ้าห่มเย็นจากแบรนด์บีเวลก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆ ชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยและหากใครเนี่ยที่ใช้ผ้าห่มเย็นบีเวลผืนนี้เหมือนกันเนี่ยอยากให้ลองมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างคนอื่นจะได้อ่านนะแล้วเราก็อยากอ่านเหมือนกันนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย